คุณผู้ชมคะมาที่เรื่องเด็ดลุยเดี่ยวกันบ้างนะคะคุณมะเดี่ยวพงศกรเขาจะพาไปดูอาชีพที่เรื่องนี้ต้องใจรักจริงๆนะเพราะว่ามันคืออาชีพการทำสตาฟสัตว์บันทึกรักชีวิตสัตว์เลี้ยงนะคะที่จังหวัดพะเยาค่ะเรื่องราวครั้งนี้ผมได้เห็นผลงานของน้องอีฟรสลินวัย25 ปีนะครับในการทำสัตว์เลี้ยงแสนรักที่ตายไปกลับมาอีกครั้งหรือการทำสตาฟสัตว์นะครับอย่างสิงโตชื่อลำดวนตัวนี้ก็เป็นผลงานมาสเตอร์พีซเลยนะครับอยู่ด้วยกันมาหลายปีใช้เวลาทำจริงๆนับรวมกันน่าจะหลายร้อยวันนะครับเพราะต้องใช้เวลาถ้างั้นขั้นตอนในเรื่องของการนำน้องกลับมาชุบชีวิตอีกครั้งเนี่ยเริ่มต้นแต่ถ้าน้องตายใหม่ๆทำยังไงฮะถ้าเป็นน้องที่มีขนาดตัวใหญ่จนใส่ในช่องฟรีซหรือว่าตู้แช่ใหญ่ไม่ได้ค่ะก็ต้องรีบดำเนินการให้น้องเข้าสู่กระบวนการจัดทำคือการเก็บผิวหนังน้องก่อนเลยค่ะครับใช่ก็จะมีกรรมวิธีในการแยกผิวออกจากตัวเขาใช่ทั้งหมดนี้เราทำเองไหมทำเองหมดทุกขั้นตอนเลยค่ะหลังจากแยกร่างน้องเขาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราขึ้นโครงยังไงโครงนี่คืออะไรข้างในเป็นโพลียูรีเทนโฟมค่ะก็คือจะเป็นโฟมชนิดหนึ่งที่ในงานสตาฟเขาจะใช้กันค่ะซึ่งน่าแปลกใจนะครับที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งจะมีฝีมือขนาดนี้แต่ก็ได้มาเข้าใจเพราะคุณพ่อของน้องปลูกฝังอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็กๆมาดูผลงานบางส่วนของน้องสิครับเอาละครับตอนนี้น้องอีฟกำลังลงมืองานอีกหนึ่งชิ้นนี่คือน้องไก่ฟ้าค่ะอ๋อน้องไก่ฟ้าตัวนี้เราทำอะไรมาบ้างแล้วครับตัวนี้คือน้องได้ผ่านกระบวนการฟอกผิวหนังมาเรียบร้อยแล้วค่ะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเตรียมที่จะประกอบตัวน้องเข้าด้วยกันก็คือจะมีการทดแทนกล้ามเนื้อน้องด้วยการพันสำลีหรือพันฟอยล์ก็ได้ค่ะครับนี่นกแก้วมาคอโอ้โหเหมือนน้องยังหันมาคุยกับพี่เลยนะแต่โอ้โหเหมือนจริงมากเลยครับนอกจากนกแก้วนี่นกอะไรฮะเนี่ยน้องเป็นฮันมาคอค่ะเป็นนกมาคอขนาดเล็กใช่รุ่นกระต่ายพันกวางผสมเดี๋ยวมีเขาด้วยใช่ครับตัวนี้ทำอิงตามตำนานอเมริกาเลยคืออะไรฮะน้องเรียกว่าแจ็คคาโลฟค่ะการเป็นนักสตาฟสัตว์ไม่จำเป็นต้องจบอะไรมาโดยเฉพาะนะครับเพียงแต่ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมฝึกปฏิบัติจนชำนาญถ้ามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจสรีระของสัตว์สตาฟมากขึ้นต้องอาศัยความรู้ด้านศิลปะเพิ่มเติมเนื่องจากการปั้นถือเป็นหัวใจสำคัญในการชุบชีวิตสัตว์นะครับอีกทั้งยังต้องใช้องค์ความรู้ด้านการเย็บพ่นสีขึ้นโครงทาสีเพื่อได้ผลงานออกมาสมจริงโอ้โหแต่ละราคาผมอยากถามเลยว่าถ้าอย่างนกตัวนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นค่าจะทำน้องมาคอจะอยู่ที่ 5,000 บาทค่ะครับอย่างนกแก้วถ้าไซส์เล็กนี้จะอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 ค่ะครับใช่ค่ะกระต่ายตัวนี้กระต่ายตัวนี้เป็นผลงานของน้องอีฟเองค่ะตรงนี้ก็ใช่ค่ะเป็นโชว์ใช่ไม่ขายใช่แล้วก็ไม่รับทำเพิ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือใครสั่งก็ยังทำอยู่ตัวนี้น้องได้บ้านแล้วค่ะตัวนี้ใช่ค่ะแล้วอย่างไก่ฟ้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับจะทำถ้าค่าจัดทำจะอยู่ที่ 4,500 ค่ะอ๋อใช่ค่ะเป็นไงนะครับเหมือนชุบชีวิตน้องๆขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยทั้งสิงโตทั้งไก่ฟ้านกแก้วมาคอแมวโอ้โหเห็นแล้วแบบชื่นใจแทนเจ้าของที่ได้น้องกลับคืนไปครับไม่ใช่แค่เจ้าของนะครับที่จะดีใจที่เห็นน้องๆอีกครั้งแม้แต่เพื่อนสัตว์ด้วยกันก็ดีใจจนน้ำตาไหลออกมาเช่นกันจำน้องได้ไหมน้องใช่ไหมน้องใช่ไหมคะน้องเจอน้องแล้วหนูอย่าพ่นน้ำลายใส่น้องสิลูกเป็นอาชีพที่ใจรักจริงๆแล้วก็ถือว่าต้องขอบคุณนะเหมือนกับชุบชีวิตน้องกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางจิตใจของเราแล้วก็เป็นความทรงจำในชีวิตครั้งหนึ่งของเราด้วยนะคะ อัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ